โอเคก็กาสกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ผมอันนี้แล้วนะแล้วนี้เราก็อยู่สกิปปี้ดี้ทอยเลทตอนที่70พาร์ทหนึ่งนี่นะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมมาถ่ายตอนเช้านะผมอาจจะไม่ได้สรุปอะไรนะครับแต่คลิปนี้จะลงตอนเย็นนั่นเองนะผมอาจจะยังไม่สรุปนะเพราะว่าผมกำลังไปเรียนนะครับผมอ่ะก็มาดูคุณก่อนนะสำหรับตอนนี้นั่นเองครับเดี๋ยวมาเริ่มถ่ายคาเมราแมนนั่นเองโหนี่รอบนี้เราได้เป็นพี่ลาสเตเซอร์กันในล่าแมนแล้วเพราะว่าพี่ลาสเขาใช้ปืนนี้นั่นเองโอ้โหยิงกันนำเลยตรงนั้นน่าจะเป็นด้านฐานด้านในของซีพีดีนะครับ ตัวใหญ่ครับผมมันมีที่การเลเซอร์นะ ใครมาเอ้ยพี่ไททันคาเมราแมนมาครับผมนี่ปืนใหม่ก็มาครับผมเป็นปืนพลาสมาแบบไฟเลยนะนี่อุ้ยยิงออกมาเป็นปกติก็ได้ด้วยนะเจ้าตัวนี้ครับพี่ไททันทีวีแมนเรามาครับผมพี่ไททันสปิกเกอร์แมนมาต่อครับโอ้โหพี่ไททันมากันแล้วนะเฮ้ยนี่ไงยิงพลังให้แล้วโอ้มาเป็นกองทัพเลยทุกคน โอ้โหโอ้โหเอาหัวพี่ไททันคาเมราแมนเราเอาอีกแล้วครับเอาแขนใหม่มาแล้วฮะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อไอพวกนี้โห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 ผมรู้แล้วว่าทำไมในพาร์ทแรกเขายังไม่ยิงให้นะครับมันจะดีดอย่างนี้นี่เองนะโอ้ยน่าเฮ้ยดีเจไทยเลดอะไรอ่ะเฮ้ยไอพวกซ่วมอวกาศนี่มันกลับมาแล้วเหรอทุกคนเอาเฮ้ยปืนพี่ไททันเอาเป็นดาบพี่ไททันหัวกระดิษโอ้โหเฮ้ยทีวีวูเมนเฮ้ยสปีกเกอร์วูเมนคาเมราวูเมนเฮ้ยเขาไปอัปเกรดกันมาด้วยนี่เอาว่ะบุกเข้ามาในฐานแล้วครับอ๋ออันนี้เป็นคนข้างในที่ดูนะรอบนี้เป็นมุมมองพี่คิริโตะนะครับผมอะไรอ่ะอุ๊ยเขามีการเปิดแฟลชได้ด้วยหืออะไรผมว่าต้องเป็นอะไรตัวใหญ่แน่เลยโอ้โหตัดจบนะครับนะเดี๋ยวผมดูเวลากันยังไม่น่าทันละโอเคถ้าผมจะสรุปเดี๋ยวผมจะกลับสรุปตอนเย็นนะครับโอเคตัดไปตอนเย็นครับผมนะ let's go โอเคทุกคน
ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาจีที่โรงเรียนแล้วครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาสรุป EP นี้กันนั่นเองนะครับผมนะเปิดมานี่นะก็จะเป็นเหล่าคาเมร่าแมนเนาะแล้วเราจะได้เห็นพี่เขาคนหนึ่งเนี่ยนะเห็นไหมน่าจะเป็นคาเมร่าแมนแบบคราบอยนะครับเป็นบาวสูทด้วยนะประเด็นแต่โดนยิงปิดทิ้งมาแล้วนะครับนะแล้วก็ EP นี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นลาสเลเซอร์คาเมร่าแมนเนาะนะครับนี่เราก็จะบินมานะครับผมนะในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันมากนะครับผมนะเจ้าพี่ลาคาเมร่าแมนในตอนนี้นี่เขาเก่งมากๆเลยนะเขาบุกเดี่ยวเลยนะครับผมนะในตอนนี้นั่นเองนะครับ นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเจ้าพวกทอยเลทนั่นเองนะและใน EP นี้เราก็จะรู้กันว่าจะมีตัวละครที่กลับมาถึง2ตัวเลยนั่นเองนะครับนั่นเอง อ่ะครับเราจะมาพูดถึงเราไททันกันด้วยนะว่า EP นี้เขาเป็นยังไงมากนะครับเริ่มจากไททันคาเมร่าแมนเลยนะครับโผล่มาคนแรกนะครับผมนะใน EP นี้นี่เขาเห็นไหมปืนพลาสมาของเขาอันใหม่นะจะเป็นปืนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นะในตอนท้ายเนาะเขาจะได้เจ้าชิ้นส่วนแขนของเขามาอันใหม่นะเป็นแขนพิษนั่นเองนะครับเราสรุปถึงไททันคราเมล่าแมนเรลนี่นะครับผมนะต่อไปนะครับไททันทีวีเขาผมมาคนที่2นะใน EP นี้เขาโดนพังอาวุธของเขาแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะซ่อมแซมได้นะครับนะต่อไปไททันสปีกเกอร์แมนนะผมนี่นะจะเป็นฉากนี้เลยนั่นเองนะครับที่เขาจะได้รับพลังจากไททันทีวีแมนนะครับแล้วเขาก็ได้แบบดีดนะครับผมนะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมไม่เริ่มฉีดตั้งแต่ EP ที่1นั่นเองนะครับแล้วพอเดี๋ยวมันจะคั่งเลยทันทีนั่นเองนะครับนะพี่ได้นะสปิเกอร์แมนของเราก็โอ้โหกระหน่ำเลยครับนะตอนนี้นี่พี่ได้แต่งคาเมร่าแมนของเราได้แขนใหม่นะครับนี่ครับผม นะนี่ได้นะสปิเกอร์แมนของเรานะครับอันนี้จะเป็นฉากที่คุ้นเคยนั่นเองก็คือล้อมรอบเนาะครับแล้วเขายิงได้ยิงลำแสงแกนกลางของเขาได้เองเลย นะครับผมแล้วก็กลับมานั่งแบบหล่อเท่นะครับนี่พี่เนี่ยทีวีแมนของเราก็ทำหน้าหล่อใส่ไป1ทีนะทีนี้ครับ1ตัวที่กลับมาอีก1ตัวครับ DJ Toilet นั่นเองนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตัวเดียวกับตัวเก่าหรือเปล่าแต่เขาคือ DJ Toilet เลยนั่นเองนะแต่สุดท้ายนี่โดนตัดบทด้วยเจ้าพวกส้วมอวกาศนั่นเองนะนี่เพเทอร์ดันคาเมร่าแมนของเราก็ยิงมาครับมันอันนี้น่าจะคนละตัวกันกับที่เราเคยเจอนะแต่เป็นเผ่าส้วมอวกาศหรืออาจจะเป็นตัวเดียวกันแค่อัปเกรดมาใหม่นะครับผมนะซึ่งจะมีความสามารถใหม่นั่นก็คือการดูดซับพลังต่างๆนั่นก็คือแบบมันจะจับไว้อะมันไม่ได้ดูดซับนะครับแล้วก็สามารถดึงนู่นนี่ได้นะนะครับและแถมมันพูดได้ด้วยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมก็มันดึงพันดาบพี่ไททันทีวีแมนของเรามานะครับแล้วก็บินบิงไปเลยนะยังเกือบนะครับเกือบจอระเบิดอีกรอบนึงนะเห็นไหมก็มานี้นะครับนะสำหรับเหล่าไททันนั่นเองนะต่อมาครับ3สาวครับคาเมร่าวูแมนจะถูกอัปเกรดปืนตรงแขนเขามาเพิ่มเห็นไหมแล้วก็เหมือนจะอัปเกรดเจ็ตแพ็กนะครับนะส่วนสปิเกอร์แมนวูแมนเนี่ยจะเพิ่มดาบอะไรต่างๆอาวุธเตรียมพร้อมครับนะส่วนทีวีวูแมนจะยังไม่มีอะไรนะครับผมนะทีนี้พวกเขาจะบุกเข้าไปในฐานนั่นเองนะนี่เปิดมาพี่ลาร์ดเราจะเจอสกิบิดี้เลยนะนี่ครับและเราก็ได้เจอกับเหล่าแก๊งคนข้างในนั่นเองนะในตอนนี้ผมคิดอยู่2อย่างนะครับที่คนกำลังบุกมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเลทนะกับอีกอันนึงก็คือไอ้พวกแบบไอ้พวกไมเคิลแจ็คสันก่อนอันนี้นั่นเองนะครับไอ้แบบเป็นกลุ่มนั้นเลยนะเพราะมันสั่นแรงมากนั่นเองนะครับนะอาจจะเป็นเจ้า2คนนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับ EP นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย